ปเข้าใจก่อนนะพี่เข้าใจไป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 เนี่ยน่ากลัวมากเลยพี่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเลยโฟกัสสัมผัสได้อะโอ้ยโอ้ยโฟกัสฟีมว่านะถ้าเกิดเราสองคนอยู่ในเต็นท์เนี่ยเราคงจะปลอดภัยนะโฟกัสพี่ไปใกล้กันไว้นะพี่ฟีมได้เลยโฟกัสอยู่ใกล้กันไว้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยเบรกแรงมากเลยเนี่ยมีโฟกัสแบนไม่ต้องมาถึงบ้านแล้ววันนี้เรียนพิเศษเหนื่อยมากเลยพี่เหรอนิวิชาอะไรอ่ะโฟกัสเรียนใครสั่งนี่แหละกับครูอะไรอ่ะอ๋อครูสมศรีใช่พี่ฟิล์มอากาศร้อนแบบนี้นะโฟกัสว่าเนี่ยโฟกัสอ่ะเข้าไปดูหนังตากแอร์เย็นๆสบายดีกว่าก็ดีนะโฟกัสเย็นๆนะลงไปก่อนลงไปก่อนคือมีอะไรจะบอกโฟกัสวันเนี้ยพ่อกับแม่อ่ะออกไปข้างนอกใช่ไหมอ่ะใช่แล้วไงต่อก็แล้วพ่อกับแม่ก็ลืมเอากุญแจไว้ให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เข้าบ้านไม่ได้ไงโฟกัสเข้าบ้านไม่ได้คือบอกเดี๋ยวว่าเราจะเอาตัวรอดหน้าบ้านอีกแล้วว่าใช่แล้วโฟกัสดีแค่ไหนที่แม่ให้ประตูหน้าบ้านนั้นมาเนี่ยแต่เราเนี่ยเข้าไปในบ้านไม่ได้เลยเนี่ยโฟกัสเราต้องอยู่นอกบ้านเนี่ยถ้าจะไม่ฟิล์มแล้วอย่างงี้จะทำยังไงดีเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงโฟกัสแถวๆนอกห้องนอกบ้านเราเนี่ยยังมีแบบของกินอยู่โฟกัสไม่ต้องห่วงของกินพร้อมใจพร้อมเราทำได้ไปจอดก่อนโอเคโอเคจอดเลยจอดเลยพี่ฟิล์มเสร็จแล้วนะสวยไหมดีมากโฟกัสเก่งมากเลยโฟกัสว่านะเราก็ต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าแม่กับพ่อจะกลับมาพี่ฟิล์มใช่แล้วโฟกัสเห็นพ่อกับแม่บอกว่าจะกลับมาสักสองสามทุ่มมาโฟกัสสามทุ่มเลยพี่ฟิล์มดึกอยู่อ่ะก็จะกลับมาโอ้ยนะพี่ฟิล์มโอ้โหอีกนานนะโฟกัสใช่ใช่แล้วก็นั่งรอนอนรอเนี่ยนะพี่ฟิล์มสบายจังเลยโอ้โหหลับเลยสงสัยจะเรียนเหนื่อยให้พักหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนแม่จะกลับมาก็ดึกดื่นแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีอาหารเลยอ่ะทำไงดีอ่ะอุ้ยตอนนี้เราก็เจ็บขาด้วยอ่ะโฟกัสตื่นโฟกัสตื่นอะไรพี่ถึงว่านะพวกเราอ่ะรีบไปสำรวจแถวๆบ้านเราก่อนดีกว่าไม่มีของกินไหมโฟกัสบอกเฮ้ยไม่ใช่ดิโฟกัสตั้งหาต้องไปสำรวจอ่ะโฟกัสเหรอทำไมอ่ะมันเจ็บเท้าอยู่เลยโฟกัสทำพิกเนี่ยจะบอกเลยเป็นเพราะวันนั้นใช่ไหมพี่เออใช่วันนั้นแหละเจ็บมากเลยมากเวลาแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปหาอาหารนะโฟกัสถ้าเกิดเรามีอะไรกินเนี่ยเราก็จะหิวถ้าเกิดเราหิวเนี่ยเราก็จะแบบว่าบ่นพอเราบ่นเราก็จะพูดไม่หยุดพอพูดไม่หยุดหูเราก็จะช้าเราต้องฟังหูฟิล์มฟังฟิล์มบ่นเนี่ยแล้วพอฟิล์มบ่นใช่ไหมมันก็จะบ่นอย่างเงี้ยฟิล์มจะบ่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอบ่นไปทุกคนก็จะแบบเหนื่อยแล้วก็หูชาแล้วก็หลับไปแล้วก็สลบเหมือดไปเลยอะอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยขี้บ่นจริงๆเลยเนี่ยแล้วแต่แถวนี้มีอะไรให้กินไหมเนี่ยซุปมีน่ะหุ้ยเราก็อยู่รอดแล้วอุ๊ยตะก้าเราจะไม่ต้องไปเหนื่อยหนักๆแล้วนี่นะคะเราจะเอาขนมเนี่ยใส่ลงไปให้หมดเลยมีเท่าไรใส่ให้หมดเนี่ยแหละไปอย่างนี้นี่แหละเฮ้ยเงินอีกอย่างนึงมีขนมแล้วก็ต้องมีน้ำไงล่ะโอ้โหลืมหยิบน้ำเลยล่ะคนที่อยู่ไหมโอเคปะพร้อมแล้วเอาไปให้พี่ฟิล์มดีกว่าเดี๋ยวก็กลับมาเอาแล้วกันเฮ้ยปกติไปไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยฮะรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยหุ้ยโอ้โหอะไรน่ะมาแล้วมาแล้วเต็มเลยเอามาวางไว้เลยมาวางไว้โอ้เก่งมากโฟกัสจ้าโอ้ยมีด้วยเยอะไหมมีนะมีนะก็จะมีเป็นโฟกัสนะอันนี้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 
เดี๋ยวพี่มีประกาศให้ไอ้อยากเล่นอยากเล่นโหน่าเสียเลยพี่มีทำไมทำอย่างเงี้ยแกล้งทำไมเนี่ยฮะกินกันทั้งหมดเลยพี่มีวันนี้โอเคโอเคโอเคไหนมีได้กินบ้างเนี่ยมีกระเพาะนี้ดีกว่ากินก่อนเลยแล้วกันอันอะไรอ่ะนี่อ๋อเนี่ยเหรอใช่อร่อยมากเว้ยคนกินนี่แล้วกันอร่อยไหมเนี่ยอร่อยแหละอร่อยอร่อยโฟกัสฟิล์มว่านะมีของกินแค่นี้นะแล้วก็อยู่ได้จนไม่มาแล้วโฟกัสเฮ้ยใช่เลยพี่เฟรมทำอะไรทำอะไรให้ดูทำอะไรให้ดูทำอะไรให้ดูเอาใหม่ไม่ยืดพลาดโยเป็นไงรวมกินดีกว่าไหมกินขนมเยอะเกินขนมติดคออ่ะกินน้ำหน่อยดีกว่าน้ำหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้เราวางไว้ข้างหลังนี่แหมอย่าบอกนะว่ามีอยู่คนเดียวด้วยแหละที่แย่งน้ำไปทำเป็นแม่หรือไม่สิพี่เบมน้ำโฟกัสเอาน้ำโฟกัสมาอ่านี่ไงน้ำโฟกัสเฮ้ยเดี๋ยวนะเอานี่น้ำฟิล์มน้ำโฟกัสน้ำฟิล์มกินไปนี่ขนาดเนี้ยเอาให้ฟิล์มน้ำกันอยู่ไหนแม่ไม่ต้องมาทำเป็นเดียเลยแก้โฟกัสใช่ไหมรู้นะใส่น้ำโฟกัสอยู่ไหนเอาน้ำโฟกัสมาไหนเนี่ยแก้ซะหน่อยเอ๊ะเมื่อกี้โฟกัสเอามา2ขวดนะแล้วทำไมมันเหลือขวดเดียวไม่บีมเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำก็จะหายไปได้ไงเนี่ยอะไรโฟกัสเนี่ยเฮ้ยเห็นหนังด้วยกินต่อเลยละกันเอ๊ะน้ำเราหายไปได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เราก็เอาไว้ข้างหลังแล้วนะสถานการณ์มันเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ยถ้าไม่บีมไม่เดาไปแล้วใครจะเอาไปอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งกินขนมต่อดีกว่าเฮ้ยกินขนมหมดแล้วกินน้ำดีกว่าเอ้าขวดน้ำเปล่าไปหาไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโฟกัสเอาไปอ่ะโฟกัสเอาน้ำเปล่าไปทำไมเนี่ยก็รู้นะว่าอยากกินแต่ก็ต้องขโมยเหรอเฮ้ยโฟกัสไม่ได้ขโมยพี่เห็นไหมล่ะถ้าไม่มีกินขนมอยู่โฟกัสก็น่ามึงจะไปเจ็บเริ่มไปเอาขวดน้ำฟิล์มได้ไงล่ะโฟกัสโกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกหกมันหายไปได้ไงอ่ะตัวโฟกัสไม่มีเลยพี่บีมหันหลังหมุนหมุนหมุนพออะไรเนี่ยหายไปไหนกันเอาไปซ่อนหรือเปล่าไม่มีแน่เลยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีก็หายไปไหนจะไปรู้ไปแล้วพี่บีมอย่าบอกนะว่าไม่มีไม่ได้เลยมันไม่มีพี่บีมหายไปไหนเนี่ยเนี่ยแหละตั้งแต่ขวดน้ำโฟกัสแล้วพี่ฟิล์มมันรู้สึกแปลกๆมากเลยนะขวดน้ำโฟกัสฟิล์มก็ไม่ได้เอาไปนะโอ้ขวดน้ำพี่ฟิล์มก็ไม่ได้เอาไปอย่าบอกนะว่ามันมีขาขวดน้ำมีขาโฟกัสขวดน้ำอาจจะมีชีวิตเลยบ้าหรือเปล่าเยอะกูมากเลยอ่ะเปิดเข้าใจก่อนนะพี่เข้าใจไอ้เนี่ยน่ากลัวมากเลยพี่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเลยโฟกัสพี่สัมผัสได้อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพี่เบมเลยมันผีมือดำเฮ้ยพี่เบมเอาของกินลงเราไปหมดแล้วอะเป็นแสดงว่าน้ำเปล่าเราหายไปไม่ใช่เพราะว่าโฟกัสแย่งฟิล์มหรือฟิล์มแย่งโฟกัสแต่เป็นเพราะว่าผีมือดำเอาไปพี่เบมโอ้ my god ผีมือดำเองกลับมาอีกแล้วอันนี้มันไม่มีแค่สองมือเลยมันมีหลายมือเลยครับโฟกัสใช่อะหลายมือหลายแขนหลายนิ้วเลยหลายเล็บด้วยอะไงดีอะขอหลบก่อนนะพี่บิ๊มขอเข้าไปในใจดีกว่าโฟกัสฟีว่านะถ้าเกิดเราสองคนอยู่ในเต็นท์เนี่ยเราคงจะปลอดภัยนะโฟกัสพี่บิ๊มเลยจะน่าจะปลอดภัยพี่บิ๊มใช่คุณเราจะกินอะไรเนี่ยกลับไปจะกลับมาพี่ไปใกล้กันไว้นะพี่พิมได้เลยโฟกัสไปใกล้กันไว้
ช่แล้วครับเสียงอะไรอะเสียงเหมือนมีมือดำเข้ามาเลยโฟกัสดูสิพี่มาแค่2มือไม่ต้องไปกลัวโฟกัสมาเป็น3มาเป็น3แล้วมา3แล้วมา4มา4 4มา6 7 8 9 10 11 12 13ทำไงดีอะตัวใครตัวมันนะพี่ตามไปด้วยผมขาพี่ไม่ด้วยไม่โดนจับช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยคุณดูช่วยด้วยคุณดูช่วยด้วยอ่ะถ้าเกิดใครอยากให้พิมรอดอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะดูกันเยอะๆด้วยนะทุกคนช่วยด้วยความในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง you are